นี่คือลงครั้งแรกนะคะก็รู้สึกเลิฟแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยากจะมาหึ่งของกันหน่อยก็คือเก๋เพิ่งไปซื้อแป้งผสมรองพื้นมาซึ่งเป็นของลังโคมแต่งคาริฟิกแป้งผสมรองพื้นกับเคสเขาขายแยกกันนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้มาจากการซื้อในเคาน์เตอร์ก็คือของที่เขาแถมมาก็จะมีรอบดวงตามาให้2ซองแล้วก็มีตัว S1 Genifique ตัวดังของเขาตัวนี้ก็ได้มาทั้งหมด3ซองแล้วก็มีน้ำตกตัวใหม่ของเขาที่เพิ่งออกมาได้มากล่องหนึ่งเป็นกล่องเล็กแบบทดลองใช้นะคะทีนี้เราจะมาประกอบร่างของแป้งแล้วก็เคสกันแกะออกมาก็จะมีแป้งแล้วก็มีพับให้ส่วนเคสก็จะมีซองกำมะหยี่เคสสีขาวขอบเงินแล้วก็มีดอกไม้ของลังโคมของเขาอยู่ที่มุมด้านล่างเปิดออกมากระจกบานใหญ่มากเลยนะคะส่วนมากของแบรนด์ทั่วไปเขาก็จะเป็นการเปิดในลักษณะนี้แล้วก็เปิดขึ้นมาแต่ของลังโคมตัวนี้คือเขาทำเปิดขึ้นมาจากด้านนี้ทำให้เวลาส่องกระจกเนี่ยส่องได้แบบเต็มหน้าดีมากๆแล้วเขาก็มีที่ปิดแป้งไว้ต่างหากเพื่อกันฝุ่นละอองกันแบคทีเรียต่างๆแล้วก็ไม่ให้แป้งเป็นฝุ่นอยู่ที่กระจกทำให้กระจกเกิดความขุ่นมัวจะใช้แต่ละทีต้องมาเช็ดเอาอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยดีมากๆแล้วก็เขาทำสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาแกะแป้งเนาะแป้งของเขาก็จะมีปั๊มนูนเป็นดอกไม้ของลังโคมเขาเวลาใส่ให้ดันขึ้นมาจากด้านล่างนะคะมันก็จะดังแก๊ปก็แสดงว่าเข้าแล้วอยู่แล้วพับเขามี2ด้านนะคะด้านหนึ่งจะเป็นด้านกำมะหยี่ด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านฟองน้ำนี่คือด้านกำมะหยี่ส่วนตัวนี้จะเป็นด้านฟองน้ำตลับเขาดูสวยเลอค่ามากๆเลยเก๋ใช้เบอร์ O02 นะคะเขาจะมีแบ่งเป็น3เฉดสีก็จะมีผิวชมพูผิวกลางแล้วก็ผิวเหลืองส่วนตัวที่เก๋เลือกมาเนี่ยก็คือผิวกลางนะคะจะขึ้นต้นด้วยตัว O เดี๋ยวมาลองใช้กันเลยดีกว่าเก๋จะใช้ด้านที่เป็นฟองน้ำเลยนะคะแป้งผสมรองพื้นของเขาก็คือเน้นความขาวกระจ่างใสแล้วก็มีส่วนผสมของสกินแคร์เข้ากับสีผิวเป๊ะดูมีความกระจ่างใสค่ะแล้วก็เรียบเนียนเดี๋ยวทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะโอ้ผิวดูเรียบเนียนขึ้นอ่ะเบลอรูขุมขนได้ดีด้วยเก๋มองจากผิวจริงของเก๋นะคะคือผิวมีความสวยขึ้นเลยในทันทีผู้ชอบอ่ะอันนี้คือครึ่งหน้านะคะเดี๋ยวมาลองเต็มหน้ากันดูอุ้ยผิวดูสวยอ่ะเ
าบอกว่าแป้งตัวนี้จะช่วยให้มีความรู้สึกเบาสบายแล้วก็ผิวมีความนุ่มนวลและใบหน้าดูมีมิติมากขึ้นโอ้โหสีแป้งเป๊ะมากผิวดูเรียบเนียนดูสว่างใสผิวดูสวยขึ้นในทันทีคือชอบผิวตัวเองในตอนนี้มากๆเลยความเนียนละเอียดแป้งตัวนี้หลักๆเลยเขาจะช่วยให้ความกระจ่างใสมีส่วนผสมของสกินแคร์ที่ช่วยในการบำรุงผิวเมื่อทาลงไปที่ผิวหน้าแล้วเขาสามารถเบลอรูขุมขนและก็เบลอริ้วรอยได้ดีผิวหน้ามีความนวลเนียนให้ความแมตต์อย่างเป็นธรรมชาติการปกปิดอยู่ในระดับกลางๆให้ความเบาสบายไม่หนักผิวซึ่งเก๋เองใช้ในวันนี้กับความร้อนที่33องศาแต่หน้าไม่บันเยิ้มซึ่งโดยปกติน้ำมันที่ผิวหน้าจะออกมากกว่านี้น่าจะมาจากสกินแคร์ที่เขาใส่มาให้ด้วยจึงคงความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีช่วยบาลานซ์น้ำกับน้ำมันในผิวหน้าไม่รู้สึกแห้งมีความฉ่ำน้ำเบาๆและควบคุมความมันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวภายในตัวแป้งมีเม็ดชิมเมอร์เล็กๆแล้วก็ละเอียดผสมอยู่ด้วยเมื่อผิวต้องกับแสงแดดแล้วก็แสงไฟก็จะทำให้ผิวมีความส่องแสงมีความเปล่งประกายสร้างความแวววาวให้กับผิวผิวมีความสว่างกระจ่างและมีความใสมากยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มความสวยแล้วก็เพิ่มความมีออร่าให้กับผิวซองกำมะหยี่มีความนุ่มแน่นสามารถปกป้องตลับแป้งได้เป็นอย่างดีพับเขามี2ด้านนะคะด้านหนึ่งเป็นด้านกำมะหยี่ช่วยเพิ่มความบางเบาให้กับผิวส่วนด้านที่เป็นด้านฟองน้ำตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มความแน่นปังให้ยิ่งขึ้นกว่าเดิมสำหรับเกแล้วเขาเป็นแป้งที่มีราคาสูงมากนะคะแต่ก็เป็นราคาตามแบบฉบับของเคาน์เตอร์แบรนด์ของเขานั่นแหละแต่เกก็อยากจะบอกว่ามันก็คุ้มค่ากับคุณภาพและผลที่ได้รับผิวดูสวยดูดีขึ้นมาหลายระดับจริงๆค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็ขอไปลองเล่นลองสีกันได้ที่เคาน์เตอร์ของลังโคมแล้วถ้าชอบก็จัดไปเลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ